ดูภาพรวมและผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศโดยมีรายงานระบุนะคะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีภูเขาไฟในหลายประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีพลังและพร้อมที่จะเกิดการปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อค่ะขณะเดียวกันมีรายงานเกิดเหตุภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงที่เอลซัลวาดอร์แม้ทางการจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทำการอพยพล่วงหน้าแต่ก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าภูเขาไฟลูกนี้อาจเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาในช่วงไม่กี่วันหลังจากนี้โดยนี่คือภาพสุดระทึกค่ะเมื่อภูเขาไฟซานมิเกลในเอลซัลวาดอร์กำลังปะทุพ่นควันและก็เท่าถาดออกมาจากปากปล่องของภูเขาไฟเมื่อวันที่8มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็จะมองเห็นกลุ่มควันและก็เท่าถาดสีเทาถูกพ่นออกมาอย่างต่อเนื่องจากยอดสูงสุดของภูเขาไฟซึ่งทางสำนักคุ้มครองพลเรือนเอลซัลวาดอร์ได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟจะปะทุเท่าฐานออกมามากยิ่งขึ้นและจะรุนแรงมากกว่านี้ในภูเขาไฟดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงของกระบวนการการระบายก๊าซออกมาแต่ว่าเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้มีการสั่งอพยพประชาชนหรือประกาศเตือนภัยภูเขาไฟแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เนี่ยภูเขาไฟซานมิเกลเพิ่งเกิดการปะทุมาครั้งหนึ่งเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีการเริ่มปะทุในระดับต่ำๆเป็นระยะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2565และนี่คือภาพล่าสุดค่ะขณะที่ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ volcanodiscovery.com มีการเปิดเผยข้อมูลว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นและอยู่ภายใต้คำเตือนความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุรวม29ลูกกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งในสหรัฐรัสเซียอิตาลีเม็กซิโกกัวเตมาลารวมไปถึงในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียที่มีภูเขาไฟอยู่ภายใต้คำเตือนหลายลูกเช่นกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะได้รายงานการปะทุของภูเขาไฟรวม2ลูกลูกแรกนั่นก็คือภูเขาไฟซากุระจิมะซึ่งอยู่บนเกาะคิวชูรายงานระบุว่ามีการปะทุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการพ่นเท่าฐานแล้วก็กลุ่มควันจำนวนมากระดับสูงสุดเมื่อวันที่2มีนาคมโดยขณะนี้ยังคงคำเตือนระดับ3จากระดับสูงสุด5ระดับด้วยกันให้ประชาชนเนี่ยออกห่างจากภูเขาไฟลูกนี้ส่วนลูกที่2ก็คือภูเขาไฟซูวาโนเซจิมะในหมู่เกาะริวกิวโดยภูเขาไฟลูกนี้ปะทุทั้งหมด25ครั้งในช่วงระหว่าง 1-5 มีนาคมที่ผ่านมากลุ่มควันก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าความสูงประมาณ 1.4 กิโลเมตรจากปากปล่องของภูเขาไฟและมีการประกาศเตือนภัยระดับ3ค่ะส่วนที่อินโดนีเซียมีรายงานการปะทุของภูเขาไฟ7ลูกโดยรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือภูเขาไฟกรังเงตังบนเกาะสุลาเวสีปะทุต่อเนื่องระหว่างวันที่1ถึง7มีนาคมพ้นเท่าฐานความสูง 2,400 เมตรก็ส่งผลกระทบต่อการบินทางการต้องเตือนภัยระดับ3จากทั้งหมดสูงสุด4ระดับด้วยกันค่ะขณะเดียวกันมีรายงานข้อมูลจากศูนย์วิจัยแห่งแรกของโลกในสหราชอาณาจักรเรื่องของบ้านแห่งอนาคตที่ทดสอบความทนทานว่าจะสามารถต้านทานอากาศหนาวเย็นจัดแล้วก็ร้อนจัดได้หรือไม่สำหรับโครงการ Energy House 2.0 ที่มหาวิทยาลัยซอลฟอร์ดในเมืองแมนเชสเตอร์ได้สร้างบ้านแบบที่อยู่อาศัย2แห่งซึ่งอยู่ภายในห้องขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับรถโดยสาร2ชั้นได้มากถึง24คันซึ่งข้างในห้องนี้ค่ะมีการสร้างระบบควบคุมสภาพอากาศและดำเนินการทดสอบนวัตกรรมพลังงานและความร้อนตลอดจนเทคโนโลยีฉนวนกันความร้อนของบ้านจำลองทางศาสตราจารย์วิลสวอนเปิดเผยว่าบ้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่2แห่งสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงถึงขั้นติดลบ20องศาเซลเซียสหรือเพิ่มขึ้นเป็น40องศาเซลเซียสและยังมีลมฝนหิมะและแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทีมวิจัยสามารถดำเนินการทดสอบได้ซ้ำบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการสำหรับบ้านอนาคตค่ะจะทดสอบระบบปั๊มความร้อนที่ติดบนหลังคาพร้อมด้วยกลไกระบายอากาศตลอดจนฉนวนกันความร้อน
โดยโครงการบ้านพลังงานนี้มีขึ้นในช่วงที่ค่าครองชีพและสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ว่าโครงการบ้านอนาคตเขาดำเนินโครงการมาเพื่อหวังจะช่วยลดคาร์บอนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆโดยบ้าน2แห่งนี้จะกลายเป็นบ้านมาตรฐานในอนาคตซึ่งน่าจะสร้างขึ้นได้จริงในปี2025และจะมีการพัฒนาใช้พลังงานหมุนเวียนภายในบ้านอีกด้วยค่ะส่วนที่ประเทศเปรูนะคะต้องเผชิญกับพายุไซโคลนยาคูพัดถล่มในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200คนที่เมืองปิวราแล้วก็เมืองทุมเบสทางอุตุนิยมวิทยาเปรูได้รายงานว่าไซโคลนยาคูได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเปรูอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ26ปีทำให้เกิดฝนลงมาหนักมากรวมไปถึงที่เอกวาดอร์ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนยาคูหนักที่สุดในรอบ27ปีค่ะขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ก็ประสบปัญหานะคะเกิดน้ำท่วมอย่างหนักโรงเรียนบางแห่งค่ะก็ต้องเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปอีก1สัปดาห์หลังคาดว่าจะไม่สามารถเปิดเทอมได้ในวันที่13มีนาคมตามกำหนดเดิมเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายจากน้ำที่ทะลักเข้าท่วมขณะที่ทางหลวงหลายสายก็ถูกน้ำท่วมประชาชนนะคะต้องเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำในแม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวอุตุนิยมวิทยาเปรูได้ประกาศเตือนล่าสุดว่าจะมีฝนตกหนักในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูแล้วก็อีกหลายเมืองในช่วง2ถึง3วันข้างหน้านี้ส่วนทางสถาบันคุ้มครองพลเรือนแห่งชาติของเปรูได้มีการเตือนว่าฝนที่ตกหนักมากอาจจะทำให้เกิดดินถล่มในหลายจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนเหนือของเปรูแล้วก็บนเทือกเขาโดยอิทธิพลของพายุไซโคลนยาคูจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศในช่วง3วันข้างหน้านี้ด้วยส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบระหว่าง12ถึง14มีนาคม2566เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งหมด42จังหวัดจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่และอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ